จะต้องทำสินค้าอีก3ตัวนะครับ1ในนั้นก็คือ PA 2คืออัคคีคีทะเบียนบ้านแล้วคุ้มครองเลยนะครับกรมธรรม์สุขภาพและที่สำคัญที่สุดก็คือตัวระบบค้นหาเอเจนต์ใกล้บ้านที่เราเคยตกลงสัญญาไว้ว่าเราจะทำเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับปีนี้เราจะกลับมาทำตัวระบบเอเจนต์ใกล้บ้านผมไปสำรวจดูเว็บไซต์บริษัทประกันที่ประเทศต่างประเทศนะครับมีบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาทำระบบเสิร์ชเอเจนต์ใกล้บ้านด้วยประเทศอเมริกานะครับถึงแม้เทคโนโลยีจะไปไกลยังมีเสิร์ชเอเจนต์ใกล้บ้านเพราะฉะนั้นสิงคูความแข็งแรงของเราคือเรามีตัวแทนทั่วประเทศเราต้องเน้นความแข็งแรงของเราให้ทุกคนได้รู้ลูกค้าอยู่ปัตตานีเซิร์ชเว็บแล้วเข้าใจหมดแต่อยากซื้อกับตัวแทนใกล้บ้านเราจะค้นหาตัวแทนปัตตานีให้เขาดีไหมครับโดยเฉพาะตัวแทนในหน้าสื่อกลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดผมว่าโปรเจกต์นี้จะได้ผลสำหรับท่านนะครับอีกอันหนึ่งที่เราเริ่มต้นมาในปีนี้ก็คือตัวซ่อมได้ .com นะครับจะเริ่มมีการทำจองซ่อมออนไลน์ให้ลูกค้าจองซ่อมเข้ามานะครับและเราจะมุ่งเน้นไปสู่ลูกค้าที่ไม่มีประกันด้วยเพื่อให้ลูกค้าค้นหาราคาค่าซ่อมจากอู่ใกล้บ้าน3อู่ที่ถูกที่สุดนะครับโปรเจกต์นี้ยังมีเรื่องราวที่เราต้องทำอีกหลายเรื่องราวนะครับซึ่งน่าสนใจมากผมอยากให้ตัวแทนใจท่านตัวแทนทุกท่านนะครับลองเข้าใช้เว็บซ่อมได้แล้วดูว่ามันมีประโยชน์อะไรกับท่านอย่างตอนนี้ที่เมื่อเช้ามีผู้บริหารท่านเลยพูดได้ว่าถ้าลูกค้าเราอยู่อุดรเราถามลูกค้าบอกเลยว่าปกติเข้าใช้อู่ไหนในดวงใจแล้วเอาอู่นั้นมาค้นหาบริษัทประกันที่อู่นั้นเป็นคู่สัญญาเราจะขายในสิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ใช่ขายไปแล้วลูกค้าจะเข้าอู่ใกล้บ้านเขาเข้าไม่ได้เพราะไม่ใช่อู่คู่สัญญาให้เราทำกันบ้านกับลูกค้าลึกลงไปอีก1ขั้นนะครับ SK บริษัทตรวจรถซึ่งวันนี้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดแล้วเราสามารถตรวจรถภายใน24ชั่วโมงเราจะเริ่มโมดูลการทำให้ลูกค้าตรวจสภาพรถด้วยตัวเองแต่นี้เป็นขั้นตอนการเริ่มต้นนะครับกว่าโปรเจกต์นี้จะเสร็จยังใช้เวลาเราจะเริ่มต้นทำการสำรวจภัยก็คือเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเข้าไปเคลมเนี่ยให้ครอบคลุมจังหวัดทั่วประเทศให้มากขึ้นนะครับสีหุ่นช็อปนะครับอย่างที่วันนี้ท่านเห็นนะครับเราจะมีสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็สวยงามมากขึ้นออกมาให้อัปเดตให้ท่านใส่แล้วลองใส่แล้วเท่ใส่แล้วโก้นะครับสุดท้ายท้ายสุดสไลด์สุดท้ายของผมมาแล้วนะครับก็คือเป้าหมายการทำงานในปี2019ของบริษัทสิงห์กรุงเนี่ยเราไม่ใช่บริษัทฝรั่งครับเมื่อเช้ามีผู้บริหารท่านเรียกว่าเลือกที่จะโทรหาโบรกเกอร์ที่เป็นชื่อฝรั่งก่อนแต่เราเป็นชื่อไทยๆครับชื่อสิงห์กรุงโบรกเกอร์เราตั้งเป้าจากสิ่งที่เราอยากได้เราตั้งเป้าจากตัวเลขที่สวยๆ 3,333 ล้านบาทขอเสียงปรบมือหน่อยครับตัวเลขนี้ไม่ได้เผลอฝันเพราะมันเป็นค่าการเติบโตเพียง 25% ของตัวเลขในปี2018เดือนที่ผ่านมาเดือนตุลาคมนะครับสีกุ้งก็มีการเจริญเติบโต 26% เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ผมตั้งไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นไปไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกทุกท่านว่า 3,333 ล้านบาทจะเป็นไปไม่ได้ถ้าทุกท่านในห้องนี้ไม่ร่วมมือกันขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับผมก็จบการนำเสนอเรื่องแผนการตลาดแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับขอเสริมความรู้กับคุณพงษ์พวันนะคะ